วัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life facebook.com slash big life บอกในเว็บไซต์ IT6 Gang นะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยกับการรีวิวมือถือตัวนี้ครับนี่ที่หลายคนแบบเอ้ยถามหาอีกเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นหนึ่งก็คือ Vivo X80 Pro นั่นเองหลังจากที่เราได้รีวิว X80 ธรรมดาไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับมาดูกันว่า 39,990 บาทกับสเปคจัดเต็มอย่างเลนส์ไซส์ T-Star แล้วก็มีเทเลโฟโต้มีทุกอย่างให้เสร็จในเครื่องนี้แล้วนะครับมันจะจบไหมแล้วก็มีอะไรที่น่าประทับใจแล้วก็หน้าที่จะต้องปรับปรุงในรุ่นนี้พร้อมแล้วมาชมกันได้เลยครับเอาละครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับสำหรับ Vivo X80 Pro นะครับก็ลักษณะกล่องจะคล้ายๆกับ Vivo X80 ที่เคยรีวิวไปนะครับตัวเครื่องก็อยู่ด้านนอกเหมือนเดิมนะครับตอนนี้คือเราจะไม่สนใจตัวเครื่องก่อนนะครับเราก็จะเอาตัวเครื่องออกมาซึ่งข้างในนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือมีอุปกรณ์ให้ประมาณหนึ่งนะครับที่จริงจะมีคู่มือแล้วก็เข็มทิ้ง10นะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ชุดเดิมนะครับก็จะคล้ายๆกันมี USB นะครับเป็น Type-C นะครับแล้วก็มีหูฟังมาให้ครับอันนี้ก็จะมีให้ค่อนข้างครบนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับด้านนี้นะครับก็จะมีนี่ครับเป็นอะแดปเตอร์นะครับคือหูฟังอ่ะเขาเก็บไว้ด้านนี้ด้วยนะฮะเนี่ยครับเป็นหูฟังแล้วก็อะแดปเตอร์เนี่ยก็คืออะแดปเตอร์หน้าตาเดิมนะครับเหมือนกับ Vivo X80 เพราะว่าเจ้ามือถือตัวนี้นะครับรองรับกำลังชาร์จไฟนะครับอยู่ที่80วัตต์เท่ากันนะฮะตัวอะแดปเตอร์นั้นจะออกมายากนิดนึงนะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับถ้ามีสายหนาหน่อยก็สามารถที่จะชาร์จไฟได้หรือว่าสายที่รองรับกำลังชาร์จไฟสูงก็สามารถชาร์จได้นะครับแต่ว่าเป็น USB Type-A นะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีมีเคสมาให้นะครับซึ่งเป็นเคสแบบนี้นะครับคือมันก็มีความเป็นหนังอยู่นะครับแล้วก็จะมีเข็มจิ้มซิมกับคู่มือมาให้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลในกล่อง Vivo X80 Pro นะครับก็จะมีสิ่งของประมาณนี้นะครับก็ถือว่าของไม่ได้แตกต่างอะไรจาก X80 ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าแล้วความแตกต่างทางบอดี้แล้วก็รูปร่างหน้าตาของตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับที่มีลักษณะแบบนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกันอย่างไรกันครับสำหรับรูปร่างหน้าตานะครับในส่วนของหน้าจอนะครับก็จะมีขนาดที่เท่ากันนะครับอันนี้เป็น X80 นะครับส่วนนี้เป็น X80 Pro นั้นอยู่ที่ขนาด 6.78 นิ้วทั้งคู่แล้วก็มีความแตกต่างกันที่ความละเอียดนะครับโดยที่รุ่น Pro นั้นจะมีความละเอียดอยู่ที่ WQVGA ส่วนตัวนี้อยู่ที่ Full High Def นะครับก็เรียกว่าแตกต่างกันนิดหน่อยกล้องหน้านะครับใช้ร่วมกันเลยนะครับแล้วก็ปุ่มต่างๆนั้นก็อยู่ตำแหน่งแต่ว่าทางด้านข้างของตัวเครื่องนะครับในส่วนของสีดำนั้นก็มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะคนที่เลือกสีดำแต่ว่ากล้องนั้นน่ะจะมีความนูนมากกว่าเนี่ยครับก็เห็นได้ชัดเจนว่ามันนูนมากกว่านั่นเองครับโดยฝั่งซ้ายไม่มีปุ่มนะครับเพราะปุ่มมันจะอยู่ฝั่งนี้ซึ่งจะมีปุ่มสำหรับเปิดปิดตัวเครื่องแล้วก็เพิ่มลดระดับเสียงนะครับแคปเจอร์หน้าจอ2ปุ่มนี้หรือจะใช้วิธีการปัดนะครับก็ได้ด้านบนนะครับก็ยังคงมาพร้อมกับคำว่า professional photography เหมือนเดิมแล้วก็มี infrared สำหรับสั่งงานเครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมกับไมโครโฟนตัวที่2ด้านล่างนะครับก็จะมี USB Type-C นะครับลำโพงมาให้ปกตินะครับแล้วก็มีไมโครโฟนนะครับแต่ลืมบอกไปว่าส่วนข้างบนนี้นั้นนะก็จะมีลำโพงมาให้ตัวหนึ่งนะครับส่วนที่เก็บซิมการ์ดนะครับก็อยู่ตำแหน่งที่เดิมนั่นเองครับนั่นหมายความว่ามันก็จะรองรับกับการใส่ซิมแบบ Dual SIM เหมือนเดิมนะครับโดยสังเกตว่าจะมีซิมกันน้ำที่หนาขึ้นนะครับนี่ครับก็จะสามารถที่จะใช้ทั้งซิม1และซิม2นั่นเองครับพลิกมาด้านหลังนะครับก็จะมีการจัดวางกล้องที่เหมือนกันนะครับโดยกล้องนั้นนะจะอยู่ตำแหน่งทางด้านบนตรงนี้นะครับแล้วก็จะมี LED แฟลชมาให้3ดวงพร้อมกับมีตรงนี้ครับซึ่งเป็นเลนส์ที่พิเศษขึ้นมาก็คือพีรีสโคปนั่นเองครับทำให้สามารถซูมได้เพิ่มนะครับโดยจะซูมได้5เท่านะครับก็คือเท่ากับเลนส์ของกล้อง Vivo X80 จะมีเลนส์ซูมทั้งหมด2ชุดด้วยกันครับโดยแผ่นตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่ามีเรื่องให้เตือน
ต่อให้เป็น A80 หรือ A80 Pro นะครับถ้าสมมุติว่าคุณเก็บในกระเป๋าแล้วมันมีพวกวัตถุที่มีคมนะครับสามารถขวนได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดเป็นรอยได้นั่นเองครับเพราะว่าผิวแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะแพ้เรื่องของรอยค่อนข้างง่ายนะครับอันนี้ก็ต้องเตือนกันเอาไว้ครับส่วนน้ำหนักนะครับก็แน่นอนครับว่าพอมันเป็นรุ่นโปรนั้นมันก็หนักเป็นเรื่องธรรมดาหนักอยู่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการจับถนัดมือในเรื่องของเวลาถ่ายภาพนั้นก็ถือว่ายังพอที่จะจับได้อยู่นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของคุณภาพเสียงกันดีกว่าครับว่ามันจะให้คุณภาพเสียงนั้นเป็นอย่างไรตัวเครื่องใหญ่ขึ้นนิดนึงเนี่ยมันจะมีส่งผลให้เสียงนั้นดีขึ้นหรือเปล่าครับเอาเป็นว่าสรุปในเรื่องเสียงนะครับก็เรียกว่าดังคมชัดดีใช้ได้เลยนะครับสำหรับฟีเจอร์และระบบปฏิบัติการของ Vivo X80 นะครับความแตกต่างที่คุณจะเห็นจุดแรกนะครับนั่นก็คือระบบสแกนนิ้วนั่นเองครับมันจะอยู่วงกลมขนาดใหญ่อย่างเงี้ยนะครับนั่นหมายความว่าคุณสแกนนิ้วไม่ว่าจะเป็นด้านไหนเนี่ยก็ติดหมดเพราะมันเป็นระบบสแกนนิ้วแบบอัลตราโซนิกนั่นเองครับฟันทัช OS 12 Android 12นะครับก็ยังคงเป็นระบบปฏิบัติการหลังนะครับสามารถที่จะปัดไปปัดมาใช้งานได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวโน้ตนะครับมีเครื่องคิดเลขมาให้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ติดตั้งมาให้ขั้นครบนะครับการใช้งานไม่ยากครับแล้วก็ลักษณะการทำงานก็เหมือนเดิมไม่ได้แตกต่างกับตัว X80 ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เรื่องของการทำเรื่องไดนามิกนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเสียงนะครับที่สามารถปรับแต่งได้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยเลือกไฮไฟได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับแต่งหูฟังได้นะครับเนี่ยเอาให้เลือกได้เหมาะสมหลายๆแบบนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเน้นเรื่องของความละเอียดสูงได้นะครับก็จุดเนี้ย X80 ก็มีมาให้เหมือนกันนะครับคือเท่ากับว่าฟีเจอร์นะครับในเรื่องของการทำงานต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้แตกต่างกันกับ X80เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมก็จะข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะครับก็จะมีแค่ระบบสแกนนิ้วที่ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็มีเรื่องของการเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยนะครับของมือถือตัว Vivo X80 Pro นั้นนะจะมีความปลอดภัยที่ระบบเยอะกว่านั่นเองครับสำหรับกล้องนะครับก็ยังคงมาพร้อมกับการโคตติ้งด้วยไซส์ T-Star เหมือนเดิมนะครับโดยกล้องตัวนี้จะเป็นความละเอียดเท่ากันกับ X80 นะครับคือ50ล้านพิกเซลแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือการเลือกใช้เซ็นเซอร์ครับคราวนี้ใช้ GNV ซึ่งคาดว่าเป็นของ Samsung แน่นอนครับในการที่เลือกใช้ GNV นั่นหมายความว่าดูรับแสงนั้นอาจจะมีความที่มันจะกว้างกว่านิดหน่อยนั่นเองครับแล้วก็มีมาพร้อมกับมินิกิมบอลนะครับมีเลนส์มุมกว้างนะครับแล้วก็เลนส์เทเลโฟโต้ที่เป็นแบบพอร์เทรตนะครับเท่ากันแต่สิ่งที่เพิ่มมาก็คือเลนส์เพอริสโคปนั่นเองครับซูมได้สุด5เท่าในแบบออปติคอลแล้วก็ดิจิตอล60เท่านั่นเองครับ BLD flat มาให้นะครับก็เรียกว่าโอเคส่วนกล้องหน้าก็ยังคงเป็นสากลนะครับก็คือกล้องหน้า32ล้านพิกเซลถ่ายวีดีโอได้สูงสุดแค่ Full HD เท่านั้นครับส่วนลูกเล่นนะครับก็เรียกได้ว่ามีความคล้ายคลึงกันนะครับไม่อยากใช้คำว่าเหมือนกันดีกว่าเพราะว่ามันจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันเช่นหนึ่งเรื่องของการซูมนะครับคือมุมกว้างตัวเทเลตัวปกตินั้นเท่ากันนะครับแต่สังเกตนะครับว่ามันสามารถซูมได้สุดถึง60เท่านะครับแล้วก็ตั้งแต่ระยะ20เท่าเนี่ยจะมีกรอบเล็กๆนะครับขึ้นมาให้คุณเห็นแบบนี้แล้วนะครับอันนี้คือภาพนิ่งนะครับแล้วก็มีตัวของไซส์เนเจอร์ซึ่งเป็นซีนของไซส์ได้ด้วยนะครับส่วนวิดีโอ15เท่าแต่ว่าเฉพาะ Full HD 30เฟรมเรทถ้าเราปรับเป็น60เฟรมเรทเมื่อไหร่มันจะเหลือ10เท่าเท่านั้นครับแล้ว 4K ล่ะนี่ครับก็ได้10เท่าเหมือนกันถ้าเป็นแบบตัวของ30นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น60
เนี่ยครับโอเคมันจะได้แค่3ได้10เท่าเท่านั้นนะครับคือจะไม่ได้ที่มากกว่านั้นคือถ้ามากกว่านั้นต้องไป Full HD แล้วยังสามารถไฮเวิร์ดได้ 8K ในขณะที่รุ่น X80 ธรรมดามันถ่ายได้แค่ 4K นะครับมีโหมดโปรมาให้แล้วก็มีโหมดอื่นๆมาให้ตรงนี้นะครับคือโหมดอื่นๆเนี่ยถ้าจับผิดจริงๆนะครับผมจะเห็นว่ามันมีโหมดดาวนะครับโหมดตัวที่เป็นเปิดรับแสงได้เยอะนะครับซึ่งเปิดรับแสงได้เยอะนั้นก็จะมีการถ่ายได้หลากหลายรูปแบบเลยครับเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะโดดเด่นไม่แพ้กันนะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นโหมดที่คล้ายๆกันนะครับแต่ในเรื่องของการถ่ายวิวนั้นน่ะมันทำนิ่งๆกว่าจริงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันในส่วนของวิดีโอนะครับเราไปดูฟีเจอร์ของกล้องหน้ากันต่อเลยดีกว่าครับสำหรับฟีเจอร์ของกล้องหน้า Vivo X80 Pro นะครับก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก X80 ที่ได้รีวิวไปก่อนหน้านี้เช่น1การถ่ายวิดีโอนะครับก็ทำได้แค่ 1080p เท่ากันนะครับแล้วก็สามารถกำหนด Beauty Mode ได้แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังสามารถกำหนดเรื่องฟิลเตอร์นะครับสามารถกำหนดสไตล์นะครับแบบนี้ก็คือเป็นของไซส์นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นธีมแบบนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็จะเลือกฟิลเตอร์ที่แตกต่างกันได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับในโหมดของภาพนิ่งนะครับก็ยังสามารถที่จะเลือกของฟิลเตอร์แล้วก็เพิ่มของความละเอียดได้ด้วยจากนั้นในโหมดคนนะครับก็สามารถที่จะ1นะครับกำหนดลายหลังได้นะครับ2ก็คือสามารถเลือกในการแต่งหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถกำหนดได้หลากหลายรูปแบบแถมยังสามารถเลือกโพสเจอร์นะครับท่าเงาแล้วก็เลือกของฟิลเตอร์ได้เหมือนกันนะครับและยังสามารถถ่ายภาพกลางคืนได้ด้วยดังนั้นเนี่ยโหมดบางอย่างอาจจะหายไปนะครับเมื่อเทียบกับมือถือรุ่นอื่นแต่ว่าความละเอียดกล้อง32ล้านพิกเซลก็ถือว่ายังใช้งานได้ดีอยู่ไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูจากภาพตัวอย่างกันทางกล้องหน้าและกล้องหลังกันครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองในการซูมนะครับด้วย Vivo X80 นะครับต้องบอกไปก่อนว่าในวิดีโอตัวนี้เป็นแบบ Full HD 30 frame rate นะครับซึ่งสามารถจะใช้กับ 4K 30 frame rate ได้นะครับเป็นระยะ 0.6 นะครับก็เข้าสู่ระยะ1 2นะครับ3นะครับ4 5นะครับ6 7นะครับคือนี้มันเป็นท็อกเกิลมันก็เลยทำให้ซูมได้ง่ายนะครับตอนนี้ไปถึงระยะที่10นะครับแล้วมันจะสามารถซูมได้สุดๆนะครับอยู่ที่15เท่านะครับแต่ว่ามันจะไม่มีระบบในเรื่องของ
การล็อกนะครับฉะนั้นจะต้องใช้กิมบอลแล้วก็ใช้ในการล็อกด้วยมือเองนะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ขาตั้งกล้องนั้นก็จะได้เปรียบครับอันนี้นะครับทดสอบในการถ่ายวิวนะครับด้วย Vivo X80 Pro นะฮะด้วยกล้องหน้านั่นเองครับสเปคของมันนั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรจาก Vivo X80 ธรรมดาเลยครับก็คือมันยังมีกันสั่นมาให้ระลายหลังได้ฟิลเตอร์ให้เลือกเพียบแล้วก็ที่สำคัญนะครับมีไซส์ฟิลเตอร์มาให้ด้วยนั่นเองครับพอเป็นไซส์ฟิลเตอร์นะครับมันก็สามารถที่จะละลายหลังได้แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีของภาพยนตร์มันก็เลยจะให้อัตราส่วนของภาพที่ดูแปลกใหม่นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับส่วนอันนี้นะครับก็คือการถ่ายวิดีโอกล้องหน้าในที่แสงน้อยของ Vivo X80 Pro นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นั่นเองตอนนี้ผมไม่ได้เปิดให้ตัวระบบลดเสียงรบกวนนั้นทำงานนะครับมันก็จะเสียงออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับสำหรับสเปคของ Vivo X80 Pro นะครับก็มาพร้อมกับขุมพลัง Snapdragon 8 Gen 1นะครับแล้วก็มีแรมให้12GB พร้อมกับความจำในตัว 256GB แบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็น 4,700 mAh รองรับ Wi-Fi 6E Bluetooth เวอร์ชัน 5.3 นะครับมาดูกันว่าสเปคแบบนี้กับการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างจาก X80 มันจะส่งผลดีแค่ไหนกันครับสำหรับคะแนนเบนช์มาร์กนะครับขอเริ่มต้นที่ AnTuTu นะครับเวอร์ชัน 9.3.9 ซึ่งเป็นเวอร์ชันเท่ากันกับ X80 นะครับคะแนนด้อยกว่าครับ 972,745 คะแนนนะครับอันนี้ต้องทดสอบไว้ในอุณหภูมิห้องเท่ากันนะครับเหมือนกันทุกอย่างแต่ว่าเวลาที่แตกต่างกันประมาณหนึ่งนะครับ
ดังนั้นเนี่ยคะแนนมันต่างกันประมาณอยู่ 2-3 หมื่นเลยนะครับถ้าใครอยากรู้ก็ลองกลับไปดูย้อนหลังของ review Vivo X80 ได้ครับ Geekbench นะครับก็ทำได้อยู่ตามนี้ครับก็คือ115ในแบบ Single Core แล้วก็ Multi Core ทำได้ที่ 3,340 คะแนนถือว่าค่อนข้างดีนะครับและมาที่ตัว 3D Mark นะครับ 3D Mark ก็คะแนนสูงใช้ได้นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าระหว่างที่ผมทดสอบตัวของ Straight Test ที่เป็น Wide Light Extreme นั้นน่ะมันมีปัญหาที่ว่าเครื่องมันค่อนข้างร้อนจัดโดยสามารถที่จะทำอุณหภูมิไปถึง56องศาอันนี้ก็ถือว่าเวลาเล่นเกมนานๆระวังด้วยนะครับในจุดนี้ส่วนในเรื่องของการเล่นเกมนะครับก็จะมีโหมดในการช่วยทำให้คุณเล่นเกมได้สนุกมากขึ้นจากการปรับมินิเทอร์โบนะครับสามารถเลือกการใช้พลังงานตั้งแต่ประหยัดพลังงานสมดุลแล้วก็โหมดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆเช่นในเรื่องของการใช้โหมดการสั่นนะครับว่าการสั่นจะให้แบบ4มิติตามแกมมอเตอร์ก็ได้นะครับปิดการแจ้งเตือนเรื่องของการโทนะครับมุมมองเหยี่ยวนะครับสำหรับเกมมิ่งนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของการป้องกันให้ไม่ให้จอดับสามารถอัดหน้าจอได้แล้วก็แคปเจอร์ได้นั่นเองครับเห็นแบบนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าในเรื่องของประสิทธิภาพในการเล่นเกมของมือถือตัวนี้ออกมาจะเป็นเช่นไรเรามารับชมกัน2เกมนะครับคือเกมนี้ Absaga Legend และเกม Genshin Impact ครับเอาล่ะครับในการทดลองเล่นเกมของเรานะครับก็จะเป็นการทดลองแบบ2โหมดนะครับระหว่างTouch Dive แล้วก็เป็นโหมดปกตินะครับก็คือเป็นใช้ Gesture นะครับโดยตอนนี้เราจะเริ่มจาก Touch Dive ก่อนนะครับสังเกตว่าในเรื่องของมอเตอร์ถ้าสมมุติว่าเราเปิดเป็นสีแกนนั้นนะเวลาที่เรากดใน Trust นะครับมันจะมีการสั่นตามเครื่องไปด้วยนะฮะก็คือจะสร้างอรรถรสแต่ถามว่ามันรำคาญไหมก็ไม่ได้น่ารำคาญอย่างที่หลายๆคนคิดนะครับในเรื่องของการทำงานของเกมแล้วก็ในเรื่องของการแสดงผลต่างๆเนี่ยเวลาชนก็เป็นแบบนี้นะครับผมจะใช้เกสเจอร์นะครับความว่องไวของเกสเจอร์นั้นก็ยังคงว่องไวอยู่นะครับคือยังควบคุมได้ง่ายอยู่นะฮะเนี่ยครับก็ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจได้นะครับสำหรับตัวของเกมนี้นะครับเอาละเดี๋ยวเราเข้าโหมดปกติเดี๋ยวเราไปดูต่อกันที่ในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับว่าเจ้ามือถือตัวนี้สเปคท็อปขนาดนี้นะครับการเชื่อมต่อของมันนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างและน่าใช้กันแค่ไหนครับสำหรับ Vivo X80 Pro ครับสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถือรุ่นนี้ก็รองรับการนำทางโดยระบบ GPS นะครับแล้วก็ 5G Wi-Fi 6นะครับแล้วก็รองรับไปถึงตัวบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 เลยนะครับถือว่าค่อนข้างทันสมัยมากๆเลยสำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่อนะครับมือถือรุ่นนี้ก็รองรับการนำทางโดยระบบ GPS นะครับแล้วก็ 5G Wi-Fi 6นะครับแล้วก็รองรับไปถึงตัวบลูทูธเวอร์ชัน 5.3 เลยนะครับถือว่าค่อนข้างทันสมัยมากๆเลยสำหรับฟีเจอร์ของแบตเตอรี่นะครับในตัว Vivo X80 Pro นะครับก็มีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับนี่คือการใช้งาน1วันนะครับว่าแบตเตอรี่เหลือเท่านี้นะครับอยากรู้ว่าการใช้งานเป็นอย่างไรนะครับสามารถกดตัว i เพื่อดูการใช้ชีวิต1วันกับมือถือเครื่องนี้ได้จากข้างบนนี้ครับสำหรับลูกเล่นนะครับก็จะมีเรื่องของการบอกว่าระดับแบตเตอรี่นั้นตอนนี้อ่อนนะครับแล้วก็สามารถที่ดูว่าการใช้งานของเรานั้นใช้งานอย่างไรได้บ้างมีโหมดประหยัดพลังงานการจัดการพื้นหลังระบบการชาร์จไฟย้อนกลับนะครับแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็หมดแล้วครับมีเท่านี้ส่วน PC Mark จะบอกอย่างไรมีข้อมูลอย่างไรแล้วก็อยู่ได้นานแค่ไหนเราไปรับชมกันต่อเลยครับสำหรับการทดสอบ PC Mark นะครับก็พบว่าสามารถอยู่ได้ถึง11ชั่วโมง49นาทีจาก 100% เหลืออยู่ที่ 19% นะครับแต่ตอนนี้คิดว่าแบตเตอรี่นั้นน่าจะต่ำกว่านั้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูในระบบชาร์จกันดีกว่าครับว่ามันชาร์จได้แบบไหนบ้าง
ส่วนระบบการชาร์จไฟนะครับต้องบอกไว้ก่อนว่า Vivo X80 Pro นั้นมีระบบไวเลสชาร์จนะครับสามารถชาร์จไฟได้ที่กำลัง50วัตต์แต่ว่าจะต้องใช้อุปกรณ์เสริมนะครับดังนั้นอุปกรณ์ที่ติดกล่องมาก็คืออะแดปเตอร์นะครับกำลัง80วัตต์ซึ่งสามารถชาร์จไฟได้แบบนี้ครับนี่มันขึ้นแล้วว่าชาร์จไฟเร็วนะครับก็สามารถที่จะชาร์จไฟขนาด 4,700 มิลลิแอมป์ของ Vivo X80 ให้เต็มภายในเวลาไม่นานนี้แน่นอนครับฉะนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณว่าใช้สายแบบไหนอะแดปเตอร์แบบไหนครับมาสรุปกันดีกว่าครับสำหรับมือถือ Vivo X80 Pro นะครับแน่นอนว่าการที่มันจับมือกับไซส์และก็การพัฒนากล้องนะครับต่อจาก X70 Pro นั้นก็ถือว่าเป็นอีกจุดเด่นหนึ่งที่มันน่าใช้นะครับก็คือยังมาพร้อมกับกิมบอลเหมือนเดิมลูกเล่นไซส์นั้นถือว่าโอเคมากแล้วก็มีฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวนะครับการซูมก็สามารถทำได้ดีนะครับระบบสแกนนิ้วไวแล้วก็กดทีเดียวสแกนได้ทุกมุมเลยก็ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่มือถือ Vivo นั้นจัดมาให้แต่ว่าสิ่งที่อาจจะต้องทำใจกับมือถือนี้ที่ยังรู้สึกเอ้ยขออีกนิดนึงจะได้ไหมก็คือเรื่องของฟอนต์นะครับในส่วนของกล้องที่ผมว่าขยายสักติดนึงเนี่ยมันจะดีมากเลยคือตอนนี้มันเล็กไปหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่ฟิลเตอร์ต่างๆลูกเล่นต่างๆนั้นอาจจะดูแบบเอ้ยก็จะกดลึกพอสมควรเลยอาจจะทำให้ไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่อย่างไรก็ตามนะครับมันก็เป็นมือถืออีกตัวนึงนะครับที่ถ้าใครใช้เกี่ยวกับเรื่องของการซูมแล้วต้องการความนิ่งๆหรือจะใช้ฟิลเตอร์ต่างๆนั้นอ่ะมันก็มีให้คุณเลือกได้เยอะพอสมควรแต่ว่าความร้อนของขุมพลังสแนปดราก้อน 8-1 นั้นแน่นอนครับมันร้อนกว่า X80 แบบคนละเรื่องเลยบางทีอาจจะทำให้เครื่องนั้นหยุดการทำงานเองได้ด้วยในบางครั้งนะครับส่วนราคานะครับก็แน่นอนครับมันเป็นราคาในช่วงที่สู้กับชาวบ้านชาวเมืองได้อยู่แล้วนะครับคู่แข่งก็แน่นอนครับว่ามันก็ต้องเจอกับใครทั้งในบ้านตัวเองแล้วก็นอกบ้านตัวเองนะครับและถ้าสมมุติว่าคาแรคเตอร์อย่างมือถือตัวนี้นะครับถ้าคุณต้องการมือถือที่จบในเรื่องของฟิลเตอร์มือถือที่ไว้ถ่ายงานต่างๆได้เสียบไมค์ดอกก็ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าใช้เล่นเกมประมาณนึงนะอย่าว่าประมาณนึงเพราะว่าเครื่องมันร้อนค่อนข้างไวและถ้าสู้ไหวกับราคานี้ผมว่ามันเป็นตัวเลือกที่โอเคอยู่นะครับคุณได้ถึง256กิกด้วยก็เรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่เยอะพอสมควรครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง BigLine นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางช่องนี้รวมถึงใน Facebook.com/BigLineBot เช่นเคยครับ